ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูสุนาก็จะมาคุยกับนักเรียนในเรื่องของคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นนะคะนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นกันนะคะเป็นอย่างไรนักเรียนนักเรียนรู้ได้อย่างไรมีการบันทึกนะคะบันทึกไว้ในใบลานสมุดข่อยนะคะสมุดสาสมุดบุตรวรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยช่วยถ่ายทอดอะไรบ้างช่วยถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็การสื่อสารด้วยภาษาถิ่นเพราะฉะนั้นวรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยนับเป็นเอกลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรมทีเดียวนั่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะบันทึกไว้ในใบข่อยใบข่อยมาจากอะไรใบข่อยใบลานนะบันทึกจากใบข่อยใบลานดูใบลานก่อนนะคะเรียนต้นลานมาจากต้นลานนักเรียนดูรูปร่างต้นลานคล้ายๆต้นปาล์มไหมนะต้นลานนักเรียนตรงยอดเขาใช้ตรงยอดค่ะยอดอยู่ข้างในเนาะเป็นยอดตัดมาปุ๊บเอามาฉีกเป็นแผ่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 นนะฉีกเป็นแผ่นแผ่นแผ่นหนึ่งก็มีความกว้างประมาณเนี้ยประมาณสัก4-5 นิ้วนะคะอยู่ประมาณนี้พอฉีกเป็นแผ่นปุ๊บเอาไปตากแดดนะคะให้แห้งพอตากแดดแห้งแล้วจะเป็นสีเนี้ยนักเรียนออกน้ำตาลนะคะตากแดดให้แห้งแล้วก็มาตัดตัดหัวตัดท้ายแล้วก็มัดเอาไว้เป็นนะคะเป็นกำกำมัดเอาไว้มัดเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็ถ้าจะบันทึกอะไรก็เอามาเขียนนะคะที่เห็นก็จะมีบันทึกเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาคำสั่งสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธประวัตินะบันทึกเอาไว้เป็นชุดๆๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เจาะรูนี่เห็นไหมคะมีรูนะเจาะรูแล้วก็เอาเชือกร้อยนะคะเชือกร้อยไว้นะหรือบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยานะแต่นักเรียนสังเกตดูเนี่ยเห็นเป็นภาษาในสมัยนั้นนะคะบางทีเราก็ยังอ่านไม่ออกเนาะยังเป็นภาษาที่คิดแล้วก็กำเนิดขึ้นในสมัยนั้นนะคะนักเรียนหาดูไม่ยากมีในหอสมุดแห่งชาตินะคะท่าวาสุกีต่อไปสมุดข่อยเมื่อกี้คิดเรียกใบลานไปแล้วสมุดข่อยสมุดข่อยก็เช่นกันนักเรียนก็ทำจากต้นข่อยเหมือนกันนะคะต้นข่อยเนี่ยเอาลำต้นมาปุ๊บแล้วก็มาแช่น้ำจนเยื่อลอกเยื่อเหมือนกันนักเรียนเยื่อที่หุ้มอยู่ตรงลำต้นและแช่น้ำก็จะนิ่มลอกง่ายใช่ไหมนะคะลอกเยื่อลอกมาปุ๊บก็จะไปแช่น้ำอีกนะคะแช่น้ำทีนี้แช่น้ำค้างคืนโดยใส่เขาเรียกปูนนะคะหินปูนได้มาจากไหนนักเรียนพวกปูนเนี่ยปูนขาวเนี่ยนะได้จากหอยนักเรียนหอยเอามาทุบๆบดละเอียดเลยแล้วก็แช่ไปด้วยยิ่งเปื่อยครับใหญ่คืนนึงแช่ก็เปื่อยยุ่ยเลยนักเรียนเอามาคนนะคะคนจนเข้ากันแล้วก็เป็นเนื้อเยื่ออยู่ในน้ำเอามาใส่ตะแกรงนะคะทำให้บางๆใส่ตะแกรงเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็รีดน้ำออกนะคะพึ่งแดดเอาไว้สักวันสองวันก็จะแห้งพอแห้งก็ลอกออกมาเป็นแผ่นนักเรียนเนี่ยเป็นแผ่นสีอย่างเงี้ยนะคะสีธรรมชาติของข่อยเลยนะคะเป็นยางของข่อยมันจะมียางสีขาวๆเนาะพอลอกมาเสร็จปุ๊บก็มาตัดเป็นเล่มมาเย็บมาอะไรต่างๆนี่นะแต่ทีนี้ก่อนหน้าที่จะเขียนหนังสือลงไปเขาเอาน้ำข้าวนักเรียนแล้วเรียนรู้จักน้ำข้าวไหมนะคะสมัยนี้มันไม่ค่อยมีนะเพราะว่าหุงข้าวเตาไฟฟ้าเนาะหม้อไฟฟ้านะคะหุงหม้อไฟฟ้าก็จะไม่มีน้ำข้าวสมัยก่อนเนี่ยเขาหุงข้าวแบบดงน้ำข้าวก็คือเอาหม้อข้าวมาอลูมิเนียมเนี่ยที่มีหูเนี่ยนะใส่ข้าวลงไปใส่น้ำซาวเสร็จแล้วก็ตั้งไฟใส่น้ำด้วยนะคะเสร็จแล้วเดือดพอเม็ดจะบานน้อยๆก็เอาฝาหม้อปิดแล้วก็เอาไม้ขัดระหว่างหูหม้อนะคะกับฝาหม้อขัดเสร็จแล้วก็ดงน้ำออกน้ำเนี่ยแหละเรียกว่าน้ำข้าวกับนักเรียนนะคะคนๆเนี่ยเอามาเคลือบนะคะมาทาสมุดข่อยหรือกระดาษข่อยเนี่ยทาเพื่ออะไรทาเพื่อไม่ให้นะคะต่อไปพอแห้งน้ำจะซึมไม่ได้ซึมผ่านไม่ได้แล้วเวลาเขียนก็ไม่ซึมนะคะถูกน้ำก็ไม่เป็นไรเนี่ยปาดชาวบ้านนักเรียนไหมทำกันโอ้โหนะแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ต่างๆลงมาในสมุดข่อยนะคะทำตัดเป็นรูปเล่มเย็บเย็บสวยงามนะคะบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บันทึกเป็นคำสอนของพระเจ้าสารพัดที่จะทึกหรือบันทึกนะคะทศทีบันทึกหรือจะเป็นพวกวรรณคดีนะคะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวรรณคดีวรรณกรรมก็เก็บเอาไว้ก็มีให้ดูนะคะนักเรียนสมัยนี้ยังมีดูอยู่
ที่หอสมุดนักเรียนดูได้นะคะต่อไปสมุดสานะคะสมุดสาตำรายาสมุดนะจากบุตรขาวตอนนี้บุตรขาวเนี่ยไว้บันทึกเกี่ยวกับตำราแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนไทยพวกยาสมุนไพรต่างๆพวกเนี้ยนะคะบันทึกเอาไว้ในนี้ถ้าเป็นสมุดสาก็ทําเช่นเดียวกับสมุดข่อยนะคะเอามากรองมาปั่นเอากระดาษสาเนี่ยนะเอาต้นสาเนี่ยมาพูดทําเป็นเล่มหรือจะใส่สีลงไปนะคะสีต่างๆสีออกสีที่ต้องการใส่ลงไปได้แล้วก็สีก็จะไปเปลี่ยนและนี่คือสีจากธรรมชาติเนาะต่อไปค่ะนักเรียนทีนี้เรามาพูดถึงคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นที่พบนะคะมีดังนี้มีคุณค่าอะไรบ้างในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะแต่ละถิ่นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอะไรเนี่ยอีสานอะไรเนี่ยก็จะมีภาษาเป็นของตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี่ก็เป็นภาษาไทยแต่ประจำถิ่นนะคะมีสำนวนนะคะสำนวนประจำถิ่นคือรู้กันภายในท้องถิ่นนะว่าสำนวนนี้มีความหมายโดยในว่าอย่างไรนะคะหรือฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์คืออะไรเป็นรูปแบบของคำประพันธ์โค้งชั้นกาบกรอนหรือจะเขียนเป็นบทร้อยแก้วก็แล้วแต่อ่านง่ายนะคะการใช้ความบันเทิงใช้ความบันเทิงความรู้นะและข้อคิดความบันเทิงนะคะความรู้และข้อคิดตรงนี้นะคะได้สอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมนะคนไทยเรามีความสุขนักเรียนเนาะเวลาร้องเล่นเต้นรำทำงานกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นักเรียนก็จะมีการร้องรำทำเพลงไปด้วยทำให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินไม่เหนื่อยและอย่างเกี่ยวข้าวเนี่ยก็มีร้องเต้นกำลำเคียวร้องเพลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวพาราสีระหว่างหญิงชายให้เกิดความเพลิดเพลินกันนะบ้านนี้เกี่ยวได้เวลาเกี่ยวข้าวและบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นก็มาช่วยกันเขาเรียกว่าเพลงนี้ลงแขกใช่ไหมเอาอะไรอ่ะมีดผ้าเคี้ยวเคยมาช่วยกันเกี่ยวข้าวแล้วก็ร้องรำทำเพลงแล้วก็ยังมีการเลี้ยงดูปูเสือทำอาหารการกินมาเลี้ยงกันพวกแม่บ้านต่างนี่นะมีความสุขนักเรียนนะการมีบทบาทสำคัญต่อสังคมนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราได้ทำประโยชน์อะไรเนี่ยก็จะสอดแทรกไว้ในวรรณกรรมพวกนี้ได้ทำประโยชน์อะไรได้อะไรช่วยเหลือในสังคมในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยนักเรียนเห็นไหมผู้เฒ่าผู้สูงอายุนะจะมีประสบการณ์ที่ดีก็จะมาเล่าถ่ายทอดให้เด็กๆฟังดูเด็กเนี่ยหน้าตามีความสุขนะได้ฟังนิทานนั้นเล่าไปสนุกสนานแล้วก็มีบทสอนเอาไว้ในนิทานนั้นๆด้วยนะคะเราสมัยนี้เป็นไงนั่งเล่นเกมในการเล่นมือถือสมัยนั้นไม่มีค่ะต้องใช้วิถีชีวิตแบบนี้คือว่ามีความสุขเนาะเนี่ยเป็นชีวิตเรียบง่ายแล้วก็อยู่กันอย่างครอบครัวใหญ่นะแล้วผู้ที่มีความรู้มากกว่าก็จะถ่ายทอดให้เด็กๆพวกเนี้ยสอนให้เด็กเป็นคนดีเด็กก็เชื่อนะเพราะสมัยนั้นยังไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันเทคโนโลยีที่มันมากกว่านี้นะคะต่อไปการเป็นบ่อเกิดของศิลปะนะคะเป็นบ่อเกิดของศิลปะมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังประติมากรรมปั้นรูปนั้นรูปนี้ตัวบทตัวละครเอาไว้นะอย่างที่เมืองอะไรพิจิตรใช่ไหมก็จะมีปั้นรูปชาละวันรูปจระเข้นะคะมีไก่ทองถือห่ออะไรเนี่ยนะเกิดประติมากรรมขึ้นศิลปะวาดภาพตามฝาผนังที่ครูเห็นนะคะอย่างวัดป่าเลไลวัดป่าเลไลนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขุนช้างขุนแผนนะคะเขียนเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดภายงามมาจนจบนะคะจบเรื่องแล้วก็ยังมีสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเพราะว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วคนสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นยังไงนะเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็เคารพนะถือว่าเป็นยอดของวรรณกรรมเป็นอะไรที่ดีมากเลยเขาก็อนุรักษ์ไว้เอามาสร้างเป็นงานศิลปะเขียนฝาผนังที่วัดป่าในไรครูก็ไปอ่านนะมันก็ดีเขาทาดีเหมือนกันเนาะภาษาถิ่นเนี่ยทุกถิ่นแต่ละถิ่นมีภาษาอันนี้พูดไปแล้วนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนดูทีละหัวข้อนะคะหัวข้อแรกเลยนักเรียนดูภาษาถิ่นทีนี้ภาษาถิ่นเนี่ยวรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยมีการใช้ภาษาประจำแต่ละท้องถิ่นนะคะเป็นการสื่อการกลางระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านนะคะสื่อกลางระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน
แล้วเรียนดูครูยกตัวอย่างมาให้เนี่ยภาษาภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะพูดคําว่าพูดภาคกลางก็บอกว่าพูดนะพอมาภาคใต้บอกว่าอะไรแหลงแหลงนะแหลงพอมาภาคอีสานก็เว้านะเว้าพอมาอีกพอทางเหนือก็เป็นอู้อู้คําเมืองอะไรเงี้ยนะคําว่ามองนะแลทางใต้เป็นแหลนะคะทําอีสานก็เป็นเบิงนะคะพอทางเหนือก็พออร่อยอร่อยนะคะพอทางใต้บอกร้อยนะคะพอทางอีสานก็แซ่บแซ่บป่อนะคะแซ่บไหมอร่อยไหมอะไรเงี้ยนะคะลำทางเหนือนะคะฝรั่งเนี่ยฝรั่งนะทางภาคใต้ก็ชมพู่อีสานก็สีดาแล้วก็ทางเหนือก็ไปอีกแบบหนึ่งมะกรูดแก้วนะคะต่อไปคําว่าโมโหโมโหทางภาคกลางก็โมโหธรรมดาเนี่ยทางภาคใต้ไปกระทวิบหรือทางอีสานก็บอกสุนหรือทางเหนือก็บอกว่าโขดเนี่ยคือเป็นภาษาประจําถิ่นคือในท้องถิ่นก็จะรู้พอพูดมาก็เป็นภาษาของเราบางทีเรามีเพื่อนเป็นคนเหนือคนใต้ใช่ไหมก็พูดให้เราฟังคนอีสานอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยภาษาถิ่นของเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นถิ่นเป็นภาษาไทยประจําถิ่นนะคะต่อไปสำนวนนะคะท้องถิ่นวรรณกรรมบางเรื่องได้ถ่ายทอดนะคะหรือสอดแทรกสำนวนประจำท้องถิ่นมาให้แล้วก็เป็นไงทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเรียนรู้ชีวิตนะคะสัมผัสสำนวนพวกนี้ได้นะให้ความรู้สอดแทรกไปอย่างเช่นสำนวนที่ยกตัวอย่างมาให้นี่ไงสำนวนล้านนาเขาบอกว่ากบกินเดือนกบกินเดือนกบกินตะวันกบกินเดือนกบกินตะวันหมายความว่าอย่างไรมีความหมายโดยในว่ากบกินเดือนหมายถึงจันทรุปราคาการเกิดจันทรุปราคาเกิดในเวลากลางคืนก็คือราหูอมจันทร์ใช่ป่ะนะโลกบังดวงจันทร์โอ้ยชาวบ้านกลัวว่าดวงจันทร์จะหายไปตีเกาะข้อไม้อันนี้เป็นเรื่องความเชื่ออีกนะคะว่าตีเกาะข้อไม้ให้ตกใจจะได้คลายและเคลื่อนไปเพราะราหูเป็นเทพแห่งน่ากลัวอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะมาเจอดวงจันทร์ทีก็อมซะอะไรบังซะอะไรเงี้ยนะกบกินตะวันก็คือสุริยุปราคานะคะเกิดในเวลากลางวันนั่นคือเงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์นี่ก็กลัวอีกชาวบ้านนะก็กลัวจะไม่มีดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างก็ตีเกาะเคาะไม้กันนะบางคนก็มีความเชื่อว่าต้องออกมาอาบแสงอาทิตย์จะทําให้เป็นสิริมงคลอะไรต่ออะไรบางคนก็อย่างประเทศไทยเนี่ยไม่ได้นะแสงอันตรายจะทำให้เกิดภัยพิบัติเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าออกมาโดนแสงเหล่านี้นะอะไรเนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความเชื่อนะแฝงอยู่ไว้ในวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วก็สำนวนพวกนี้ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะฉันทลักษณ์ท้องถิ่นฉันทลักษณ์คืออะไรรูปแบบนะคะฉันทลักษณ์คือรูปแบบโครงชั้นกาบกรอนแล้วแต่ว่าจะแต่งแบบไหนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองนะคะมีความแตกต่างจากวรรณกรรมประจำชาติออกไปแล้วบางทีก็เป็นแต่งเป็นร้อยแก้วความเรียงธรรมดานะบางที่ก็แต่งเป็นร้อยกองมีสัมผัสนอกสัมผัสในมีฉันทลักษณ์นะเป็นโครงชั้นกับก่ออะไรก็แล้วแต่มีรูปแบบเฉพาะแต่ละท้องถิ่นของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็คล้ายคลึงกันอะไรเงี้ยไม่นิยมรูปแบบที่ซับซ้อนนะคะไม่ซับซ้อนคนสมัยนั้นเป็นสั้นๆง่ายๆนักเรียนดูอ่ะคำของนิราศของสุนทรภู่สุนทรภู่แต่งใช้คำง่ายๆสั้นๆแต่คล้องจองนะคะกินใจแล้วก็คำพวกนี้เล่นคำสัมผัสในเพราะนั้นคำง่ายๆพวกนี้จะมีความไพเราะมากนะคะสัมผัสพยัญชนะอักษรสระอะไรอย่างเงี้ยนะเล่นคำต่างๆพวกนี้เพราะนั้นคำศัพท์ง่ายๆนะต่อของคนที่แต่งในท้องถิ่นจะใช้คำศัพท์ง่ายๆไม่ใช้คำยากจำง่ายๆสั้นๆนะคะนะอันนี้เป็นลักษณะต่อไปการใช้ให้ความบันเทิงนักเรียนนะใช้ความรู้ข้อคิดให้ความบันเทิงนะแก่ผู้ที่อ่านให้อะไรบ้างท้องถิ่นให้ความบันเทิงนะอย่างที่ครูบอกไปแล้วมีความสนุกสนานเอามาเล่นเป็นละครเอามาร้องมารำนะคะมาร้องรำทำเพลงให้สนุกสนานยิ่งขึ้นนะคะสอดแทรกภาษิตสุภาษิตนะคะสำนวนลงไปประจำถิ่นและที่เห็นเนี่ยนะคะที่ยกตัวอย่างสักครู่เนี่ยนะคะช่วยอบรมสั่งสอนอบรมสั่งสอนผู้อ่านนะคะหรือเด็กในยุคต่อมา
สั่งสอนในเรื่องคุณธรรมสั่งสอนนำพระบรมราโชวาทเพราะมาให้นะให้เด็กรุ่นหลังว่าเนี่ยให้ปฏิบัติตามอย่างนี้นะแล้วเกิดผลเช่นไรนะคะสอดแทรกประเพณีท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันครูก็พูดไปในชั่วโมงที่แล้วเนาะอย่างประเพณีแห่นางแมวนะทางภาคอีสานฝนฟ้าไม่ตกตรงตามฤดูกาลก็เอาแมวมาแห่เพราะแมวนี่ไม่ชอบน้ําอยู่แล้วเกิดอาเพศฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาลมาฝนแล้งแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกทรมานแมวนะก็ไม่เอาก็เอาอะไรตุ๊กตาแมวมาแล้วกันนะแห่ปุ๊บคนก็เอาน้ํามาสาดใส่เนี่ยเป็นประเพณีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกันภาคกลางมีไหมไม่มีนะคะภาคกลางไม่มีแห่นางแมวนะคะมีแต่ภาคอีสานนะคะเล่นบั้งไฟเล่นอะไรแต่อะไรพวกเนี้ยนะก็เป็นแต่ละประจำภาคนะไม่เหมือนกันความบันเทิงต่างๆพวกนี้นะก็จะสอดแทรกลงไปในวรรณกรรมและวรรณคดีให้ความบันเทิงให้ความรู้ไปในตัวแล้วก็ให้ข้อคิดคติสอนใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูสุวรรณาขอไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ